ครับตอนนี้นะครับน้องยาย่ากำลังไปตรงจุดที่จะขอบูชาพญาศรีสัตนาคราชนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าลานสามมิตินะครับตาองค์พญาศรีสัตนาคราชแน่นอนแล้วครับคนงานใครก็อยากจะดูใครก็อยากจะใกล้ชิดถ้าเป็นไปได้นะครับท่านที่อยู่ข้างหน้าก็เห็นแกบนข้างหลังด้วยนะครับบนข้างหลังก็อยากจะดูครับในช่วงนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าช่วงที่จะนำขบวนนะครับนำเครื่องบูชาพระยาศรีสัตนคราชนะครับเครื่องบวงสรวงยังไม่เสร็จนะครับเครื่องบวงสรวงยังไม่เสร็จนะครับท่านที่แอนมาเฉลี่ยไปใกล้ๆบริเวณเครื่องบวงสรวงก่อนน้องจะแยกกำลังรำบูชาพญาศรีสัตนาคราชนะครับเริ่มจบที่รำนั้นตั้งขึ้นมาสูงนะครับเพื่อให้เห็นแผ่นดินทั่วนะครับI'm gonna go to the hospital.
ยินดีนครพนมของเราเรียกว่าสบายๆเลยนะครับต้อนรับแขกเรือนะครับที่มาที่เราที่จังหวัดนครพนมในงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชจะเริ่มวันนี้นะครับอย่างเป็นทางการแต่สิ้นสุดในวันที่13กรกฎาคมทุกวันนะครับก็จะมีกิจกรรมการฟ้อนนำเครื่องบูชาเพื่อมาบูชาพญาศรีสัตนคราชโดยจะเริ่มในเวลาประมาณ16นาฬิกาเศษนะครับแต่ละวันในวันนี้มีตู้นะครับขบวนที่ตั้งแถวอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะรอรับกับผู้นำขบวนและก็ขึ้นนำตั้งผู้รับการจังหวัดนครพนมท่านสยามสิริมงคลนะครับท่านผู้สืบราชการซึ่งในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้รับการจังหวัดนครพนมมาแทนที่ประธานมูลนิธิพญาศรีสัตนคราชให้ท่านว่าผมการที่ดำรงนะครับให้เกิดการรู้วันนี้